สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่วันที่เท่าไหร่คะ21เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2558นะคะเด็กๆจะเห็นว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วนะคะเข้ามาเดือนแรกของปี2558ใน1ปีนี่มีกี่เดือนลูก12เดือนเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรคะมกราคมเห็นไหมคะผ่านไป20วันแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เติบโตเป็นต้นกล้าที่อะไรล่ะที่พร้อมที่จะรับความรู้พร้อมที่จะเป็นเด็กดีของคุณครูของคุณพ่อคุณแม่ของประเทศชาติต่อไปใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับอะไรลูกทับ2เป็นห้องเรียนต้นทางของเรานะคะเพื่อนๆปลายทางของเราทั่วประเทศและก็โรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนั้นพร้อมที่จะเรียนใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้ชายบอกว่าครับผู้หญิงบอกว่าใช่ค่ะนี่คืออะไรคะลูกเยาวชนของชาติซึ่งหนูๆทั้งหลายจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นผู้ดูแลประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องมีอะไรลูกอันดับแรกต้องมีอะไรคะลูกมีอะไรคะมีความรู้มีความรู้ถูกต้องนะคะมีความรู้ข้อที่หนึ่งความรู้เยอะๆแต่ต้องมีอะไรอีกลูกต้องมีความดีเป็นคนดีเช่นซื่อสัตย์สุจริตเห็นไหมเพลงบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วถ้าเรามีคุณธรรมกันทุกข้อทุกคนนะคะเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ต้องแก่งแย่งกันไม่ต้องแย่งชิงกันไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องริษยาแต่ทุกคนสามัคคีและรักใคร่กันก็จะได้นำพาให้สังคมของเราเนี่ยไปได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆของคุณครูก็พร้อมที่จะเรียนแล้วคุณครูบอกว่าเราเนี่ยช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะลูกอากาศหนาวแต่เก่งนะไม่ใส่เสื้อหนาวกันมาเลยนะคะเราเรียนห้องเรียนปรับอากาศด้วยแต่บางคนใส่บางคนไม่ใส่แสดงว่าเด็กๆชอบอากาศแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเพื่อนๆปลายทางก็กำลังรออยู่นะคะว่าเราจะออกกำลังกายกันในเพลงอะไรวันนี้เอาละค่ะปลายทางด้วยนะลูกทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดแถวตรงห้องนี้น่ารักนะคะทุกคนน่ารักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกโรงเรียนทุกคนน่ารักทุกคนโอ้ต้องมาโชว์ผมน้องนุ่นหน่อยนะคะน้องนุ่นบอกว่าหนูหวีแล้วค่ะแต่ถ้าผมหนูเปียกไม่เป็นไรค่ะถ้าเมื่อไหร่แห้งมันก็จะฟูอย่างนี้ละค่ะเห็นไหมเหมือนคุณครูตอนเด็กๆเลยก็ฟูอย่างนี้แหละเอาละค่ะจับเอวตัวเองไว้เห็นไหมเด็กๆต้องตั้งใจแตะไหล่ตัวเองแตะศีรษะตัวเองเห็นไหมคะนี่คือการปฏิบัติตามคำสั่งปลายทางก็คงเช่นเดียวกันนะคะทุกๆโรงเรียนทุกจังหวัดชูมือขึ้นไปลูกออกกำลังกายกันเช้าๆนะคะชูมือไว้อ้าวสลัดมือเดี๋ยวเราจะมีการเขียนเพราะฉะนั้นเราบริหารมือก่อนนะคะนิ้วของเราเนี่ยเป็นไงอากาศเย็นๆก็เขียนไม่ได้นิ้วเป็นไงคะหนืด หนืดก็คือจับแล้วหนาวจังเลยบางคนบอกว่าเย็นจนเขียนไม่ออกสลัดไว้ลูกสลัดไว้นะคะเมื่อยยังคะยังไม่เมื่อยเอากางแขนออกมาระวังเดินนะคะเอากระโดดตบหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงคราวนี้เราจะไปเที่ยวกันหน่อยเรายังอยู่ในหน่วยเที่ยวทั่วไทยนะคะพาเด็กๆไปเที่ยวไกลๆหน่อยวันนี้เราจะไปทั่วประเทศกันเลยนะคะ
วันนี้ทุกคนน่ารักมากนะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน่ารักทุกคนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้เราก็มาสู่เนื้อหาการเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเข้าสู่หน่วยเที่ยวทั่วไทยพาเด็กๆไปเที่ยวปิดวันศุกร์วันครูวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กๆก็คงมีโอกาสได้เที่ยวกันนะคะวันนี้เราก็จะรู้กันว่าเด็กๆของเราเพื่อนๆของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่เด็กๆยังบอกว่าเราเที่ยวได้ทั้งปีนะคะประเทศไทยเราเที่ยวได้ทั้งปีแต่ว่าช่วงอากาศหนาวเที่ยวที่ไหนที่จะสวยงามเด็กๆว่าเที่ยวที่ไหนลูกทะเลหน้าหนาวเที่ยวทะเลเหรอคะเที่ยวที่ไหนดีลูกต้องภาคไหนคะภาคไหนภาคเหนือน้องเพลงบอกว่าภาคเหนือค่ะเพราะว่าภาคเหนือนี่มีอากาศดีดอกไม้สวยช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเที่ยวก็สามารถจะเที่ยวได้ทั้งปีเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆเนี่ยได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่า12เดือนเราจะเที่ยวที่ไหนได้นะคะแต่วันนี้มีข่าวสมาชิกใหม่ใครอยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์เด็กๆก็อยากเห็นเจ้าตัวนั้นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะวันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลีนิวเขาบอกว่าสวนสัตว์ที่ไหนลูกเชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่ตัวอะไรคะเนี่ยที่นำมาฝากเนี่ยเพราะเห็นว่าอะไรไหมเพราะเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องสัตว์จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยชอบดูใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กๆเขาบอกว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่เมื่อเวลา 11.30 นของวันที่20เมื่อวานนี้นะคะทางสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสวนสัตว์ได้รับข่าวดีเมื่อลิงกระรอกเขาเรียกว่าลิงตัวเล็กตัวใหญ่ลูกตัวเล็กนิดเดียวนะคะเจ้าลิงกระรอกสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์ป่าบ้านเรานะเป็นสัตว์ป่าของทวีปอเมริกาใต้ได้ออกลูกเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์อีกหนึ่งตัวเบื้องต้นพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะนี่ไงเลยอยู่บนหลังแม่ใช่ไหมคะอยู่บนหลังแม่หรือเปล่าลูกนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดโอ้โหขนาดเป็นลิงนะแต่ก็มีพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและเขาบอกว่ายังไม่ทราบเพศเลยไม่ทราบว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยหวงลูกมากนะคะไม่ยอมให้พี่เลี้ยงเนี่ยเข้าใกล้เลยก็คือไม่ยอมให้คนเนี่ยเข้าใกล้เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักหวงลูกมากนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยมีสมาชิกลิงกระรอกอยู่ในส่วนแสดงรวมแล้ว20ตัวเป็นเพศเมีย12ตัวเพศผู้7ตัวแล้วก็ไม่ทราบเพศอีก1ตัวนะคะเอาล่ะนี่ก็เป็น